ดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นหนอนเล่นสั่งทันจนได้ผมสั่งทันตอนที่เขาเปิดอะที่เขาจำกัดให้สั่งคนละ2แพ็คอะกดทันเว้ยนี่อยู่ในมือผมแล้ว16ห่อนะครับแพ็คละ8ไงผมจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยแกะการ์ดโอเดงย่าเมื่อก่อนเขาเรียกโอเดงย่าเนาะเก็บเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เก็บเป็นจริงเป็นจังอ่ะแต่เราผ่านประสบการณ์เปิดแล้วลุ้นการ์ดกับเพื่อนเหมือนกันตอนนั้นเท่าที่ผมจำได้นะเราไม่ได้มีโฟกัสว่าจะต้องเก็บให้ครบอ่ะผมแค่รู้สึกว่าอยากเปิดได้พลังเยอะๆเราอยากเปิดได้การ์ดที่ตัวละครที่เราชอบแบบโงกุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามาเคลียร์การ์ดกินกับเพื่อนหรือตกปังกับเพื่อนใครหงายกินไปอะไรเงี้ยนะครับสมัยนั้นแบบประมาณนั้นตอนแรกนึกว่าจะไม่มีโอกาสซะแล้วทำความเข้าใจกันนิดนึงการ์ดมีทั้งหมด4แบบจะมี R นี่คือเรกูล่าคือผมเรียกว่าการ์ดธรรมดาแล้วกันนะครับการ์ดธรรมดาก็จะเป็นสกรีนการ์ตูนธรรมดาเลยให้สังเกตที่ลูกศรมันจะมีลูกศรข้างบนก็คือจะเป็นลูกศรสีแดงนะครับตัวหนังสือสีดำมันจะมีทั้งหมด94แบบแล้วก็เป็นการ์ดที่หายากขึ้นมากว่า R อีกนิดนึงก็คือการ์ด SR จะมีทั้งหมด35แบบมันก็จะเป็นการ์ดที่ลูกศรสีแดงตัวหนังสือสีดำแต่สกรีนฟลอยด์อันที่หายากขึ้นมาอีกหนึ่งระดับก็คือเป็นการ์ด UR หรืออัลต้าแรร์การ์ดอัลต้าแรร์เนี่ยให้สังเกตที่ลูกศรลูกศรจะเป็นสีทองนะครับตัวหนังสือจะเป็นสีทองนั่นอัลต้าแรร์มีทั้งหมด17แบบและที่หายากที่สุดเลยเป็นกระแสกันที่ทำให้ทุกคนแห่มาลงทุนในการ์ดอัลต้ายากกันหน่อยครับก็คือนี่แหละคือ SSR ลูกศรสีทองตัวหนังสือสีทองเป็นอาร์ตที่ไม่เหมือนใครเลยคือทางโอเดนย่าเนี่ยเขาบอกว่าจะผลิตมาเพียงแค่150ใบทั่วโลกแต่แตกบ่อยเหลือเกินมีบางคนเขาก็บอกว่า150ใบออกไปตั้งแต่ล็อตแรกไปแล้วอะไรก็ช่างแม่งนะครับผมคือพูดตามตรงนะเหมือนของ Star Wars ก่อนหน้านี้ผมยังอยากจะเก็บให้มันครบนะแต่โอเดนย่าตอนแรกอ่ะผมก็อยากเก็บให้ครบเหมือนกันแต่ณตอนนี้นะกูไม่ได้แคร์แล้วกูแคร์แค่อยากเปิดอ่ะอยากเปิดอ่ะอยากลุ้นอ่ะเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมวิดีโอคอลหาเจ้าพีมาเปิดด้วยกันสวัสดีพีจ้าสวัสดีครับทุกคนนะครับครั้งที่แล้วเป็น Star Wars ยังอยู่นี่เลยนะเนี่ยอยู่ที่เราเปิดกันไปลุ้นกันเยี่ยวเหนียวเลยวันนี้ได้มาแล้วโอเดงย่าเฮียหายากเขาว่าหายากเป็นบอกขายยากมากอันนี้สงสัยอย่างนึงคือตอนเนี้ยราคาของโอเดงย่าเนี่ยมันซองเท่าไหร่ราคาปกตินะคือปกติซอง20บาทเนี่ยพี่ได้มา20บาทเขาเป็นขนมสมัยก่อนใช่ไหมอันนี้เป็นขนมแบบสมัยนู้นสมัยก่อนน่ะพี่จะเรียกว่าโอเดงย่าไม่รู้ว่าพี่เรียกผิดหรือเปล่านะตอนเด็กอ่ะพี่ก็จำไม่ได้แต่จำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะพี่เรียกโอเดงย่าโอเควันนี้ก็คือทางโอเดงย่าเขาก็ทำเหมือนครบรอบ30ปีปัญหามันมีอยู่ว่าถ้าใครอยากเก็บให้ครบนะมันยากเพราะว่าตอนนี้นักลงทุนน่ะลงมาเล่นกันเยอะเราจะไม่ว่านักลงทุนนะแต่บางครั้งมันก็น่าเกลียดเกินพี่เคยเห็นป่ะ SNR ไม่เคยเป็นโงกุลเป็นเบจิต้าไปเลยอ่ะ3คนน่ะยืนน่ะเป็นกุมารเลยได้กี่ใบซอง1ซอง2ใบเว้ยแสดงว่าวันนี้32ใบเฮ้ยหรือว่าหมดทีเดียวแล้วก็ลุ้นรอบเดียวเลยมั้ยฉีกให้หมดก็ได้เป็นปึ้งแล้วก็ลุ้นทีเดียวก็ได้เป็นปึ้งแล้วก็ได้2ครั้งเดียวเหมือนเราดูโอเคดูว่าแล้วใบแรกได้อะไรนะปึ๊บเป็นเบจเป็นพี่โกโลพี่โกโลไอ้เหี้ยคูริลินนะคูริลิน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 ปึ๊บเทจินทังจริงๆการ์ตูนดราก้อนบอลเป็นการ์ตูนที่พี่ดูนะแต่ว่าความทรงจำมันเลือนลางเหมือนกันเราจะจำได้แก่แบบหลักๆอ่ะปึ๊บท่านผู้เฒ่าไคโออยู่บนสวรรค์การ์ดเนี่ยมันจะบางเนาะเนี่ยมันจะเป็นบางนิดเดียวเองบางมันบางการ์ดบางมากอ่ะอารมณ์เดียวกับนี่เลยการ์ดจำยำช้างน้อยนี่มีการ์ดจำยำช้างน้อยอ๋อนี่วันเต็มกระดาษเหมือนกันเลยครึบไอ้มังกรหายากป่าววะพลังเยอะชิบหายไม่รู้พลังเยอะมากครึบโอ้โหยำฉาไอ้เหี้ยแต่ละตัวเปิดมาทำไมแบบเหมือนแบบได้ชาวบ้านห้าหมดเลยวะครึบอันนี้ที่อยู่แก๊งไอ้เนี่ยอยู่แก๊งห้าตัวสี่ตัวที่มันจะมีท่าของมันอะที่เป็นท่าอะไรอย่างเงี้ยกูหลอดยืนไงมันเป็นต่างดาวกิลโดอะไรเนี่ยไหนตามันอ่ะตามันอยู่ข้างล่างเนี่ยตรงนี้ตรงล่างแล้วตรงนี้คืออะไรวะน่าจะไม่ใช่ตานะน่าจะเป็นยายทำมาได้มันของเฮ้ยโกคูกับโกฮังสวยนะสวยอยู่อย่างเฟี้ยวชุดดาวนาเมกไปนะไม่ต้องมาอุ้ยเฮียลูกศรแดงแต่ขอบทองครับ SR แถมทึมมังกรครับโปรุนก้าโปรุนก้า
อันนี้ไม่สันทัดเหมือนกันเออมันอยู่ตอนอาจจะมีคนอาจจะมีคนอยากได้ก็มีความแบบเป็นการ์ดรีเฟคเตอร์เออเนี่ยป่ะอันนี้ความบางเขาจะต่างกับตัวอื่นมั้ยหรือว่าเท่ากันบางเท่ากันเลยเท่ากันเลยแค่มันรีเฟล็กซ์เฉยๆป่ะใช่พรึบบูม่านะบูม่าโอเคเฮ้ยการ์ดน่ารักอยู่นะการ์ดน่ารักเอาจริงๆโอเดงย่าออกมาอีกออกมาเยอะๆเถอะผมว่าแม่งเก็บเนี่ยถ้าสมมติห่อละ20นะแล้วทุกคนได้ซื้อห่อละ20เหมือนกันน่ะแล้วเก็บครบๆอ่ะผมว่าสวยดี147แบบใส่สมุดนะใส่สมุดแบบเนี้ยแล้วก็ใส่ไว้แบบเปิดเอ้ยสวยน่ารักเฮ้ยไม่ได้ดูข้างหลังเลยข้างหลังเป็นอะไรวะอ๋อข้างหลังการ์ดเป็นอย่างนี้นะเหมือนกันไหมเหมือนกันทุกอันนี่เหมือนกันทุกอันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเดี๋ยวตั้งก่อนเขาจะได้รู้ว่าได้เอสอาร์ใบหนึ่งแล้วนะนี่คือเป็นคอมมอนครับผมคุณลินอีกแล้วนะครับผมถือว่าใช้ได้นะไม่ซ้ำเลยนะยังไม่ซ้ำเลยนะยังไม่ทำคอมมอนครับผมเฮ้ยเวจิต้าสวยเวจิต้ากับคิงเวจิต้าคิงเวจิต้าคิงเวจิต้าคืออะไรวะไม่รู้อันนี้ใครรู้เรื่องการ์ตูนนะฟังหน่อยคิงเวจิต้ากับเวจิต้างงจริงเวจิต้าในลุคสตาร์คตัวนี้ครับฟรึบซ้ำแล้วซ้ำแล้วนะครับผมคำว่าเหมือนกันคำว่าฟรึบเป็นเนลฟรึบอันนี้พิโกโลเลยอันนี้พิโกโลฟรึบคำว่าครับจีจี้จีจี้ภรรยาจีจี้ภรรยาโกคูน่ารักว่ะการ์ดมันน่ารักเว้ยเสียดายอย่างเดียวคือไม่ทำให้มันเยอะๆวะฟรึบอันนี้แก๊งเดียวกับคนเมื่อกี้แหละแก๊งเดียวกับที่เป็นชุดเอเลี่ยนที่ไปทับดอกไทยตรงไหนอ๋อแก๊งเดียวกันเขาคือแก๊งเดียวกันปรึบคอมมอนเดนเด้อันนี้เดนเด้เป็นเทพเจ้าเป็นเทพเจ้าชึบซาบอนใครวะไม่รู้ไม่รู้จักข้ามไปนะครับคอมมอนเหมือนเดิมครับไอ้เหี้ย2แพ็คจะได้ SR อยู่ใบเดียวเองเหรอใจร้ายไปเปล่าคือพิโคโร่ต่อยกับนาป้าแก๊งที่มากับเป็นการ์ดที่เป็นซีนอย่างเงี้ยสวยนะพี่ว่าสวยคอมมอนเหมือนเดิมนะครับบึ้มเหมือนเดิมซ้ำเลยตัวเดิมซ้ำเลยใจเย็นเดือดหาก็ยากยังเสือกซ้ำอีกคอมมอนนะครับไม่ไหวเฮ้ยโอ้โหตอนชัดโอ้โหตอนทำบอลกิ๊กสวยนี่สวยฮาร์ดมิกอาร์ดมิกไม่ใช่โว้ยไอ้นั่นมันขึ้นเตาไอ้นี่มันชูมือขึ้นทุกคนบอลกิ๊กให้ทุกคนชูมือขึ้นบึ้มซาบอนเนี่ยแต่ว่ามันเปลี่ยนแอคชั่นเปลี่ยนแอคชั่นคอมมอนเหมือนเดิมครับคูลิลินอีกแล้วนะครับคูลิลินแต่คูลิลินที่ดูเก่งขึ้นนะครับเก่งกล้าขะกากันนะครับดูกากันขึ้นดูกากันครับผมปุ๊บเฮ้ยฟีซ่าตอนล่างโหดล่างบึ๊บ3ครับบูม่าครับ5เดิมนะครับ3ครับ500ดูถูกบูม่าเกินไปแล้วเฮ้ยทำไมมันเฮ้ย SR อะไรเนี่ยไอ้เหี้ย SR อะไรเอ้ยเอ้ยลาดิสใครอ่ะใครวะลาดิสป่ะมันไม่ใช่โกคูอ่ะเฮ้ยโกคูกับผมโอ้โหเม่งๆโกคูกับผมเม่งไม่ใช่เม่งแล้วไอ้โกคูตันเป่งอ่ะไอ้เหี้ยSR ไปก็ถือว่าไม่เกลือนะไม่เกลือนะครับเท่าไหร่ไม่เกลือนะครับแพ็คละ100กว่าบาทไม่เกลือไม่เกลืออย่างงี้ไม่เรียกเกลืออย่างเงี้ยเล็กอิ่มโคโคลี่อ่ะแบ่งมาผลิตโดยเรื่องย่าหน่อยคนตามหาขนาดนี้จะแบบครบรอบ30ปีก็จริงแต่มันจะแลอะไรขนาดนั้นวะผลิตออกมาใช่ไหมฟรึบเฮ้ยเบบี้โกคูน่ารักอันนี้น่ารักแบ๊วแบ๊วน่ารักชอบอาร์ตมันนะชอบอาร์ตแบบหาง่ายกว่านี้จะมาซื้อมาเปิดให้ครบเลยนั่นไหมนี่บึ๊บคอมมอนคูลิลินพ่อรู้สถาบันอีกแล้วเฮ้ยมีกี่แอควะเนี่ยกูรู้สึกไอ้เหี้ยนี่เยอะพอกับอีวอล์กเลยไหลแอคแม่งเปิดเยอะพอกับอีวอล์กอ่ะปุ๊บไอ้เหี้ยอีกแล้วซ้ำโยนเลยเหลือ3ใบสุดท้ายแล้วนะบึ๊บคอมมอนนะเฮ้ยจีจี้กับโกฮังตอนเด็กก็ถือว่าได้น่ารักดีต่อใจน่ารักดีต่อใจคอมมอนนะครับใบสุดท้ายนะฮะอ้าวพีซ่าที่บูบกี่แล้วนะครับมันน่าจะอย่างนี้แน่เลยถ้าเป็นเปิดการ์ดปกติอ่ะมันจะมีการันตีอาจจะ การันตีการ์ดพิเศษ1แพ็คต่อ1ใบก็ได้เพราะว่าพี่ได้มา2แพ็คแล้วได้ SR 2ใบปัญหาของโอเดนย่าคือมีอย่างเดียวก็คือมันหาซื้อยากแต่จริงโดยรวมสวยนะนี่การ์ดการ์ดนะการ์ดพิเศษนะมีฟลอยนี่สวยมากการ์ดเบสมันก็สวยยิ่งเป็นพวกอาร์ตแบบว่าที่เป็น2คนเนี่ยอย่างเงี้ยชอบมากเลยมันเหมือนเป็นซีนน่ะแล้วแบบสวยยิงพลังอันนี้เท่บ้าอันนี้ไม่รู้ว่าขาดใจมากเลยเวจิต้ากันนะอยากรู้อะคิงเวจิต้ากับเวจิต้าเวจิต้าคืออะไรวะมันคือวัตถุดิบแบบมันคือฟิวชั่นอะไรหรือเปล่า
ไม่รู้มันเหมือนวัดเป็นจักรวาลวัดอีฟเลยอย่างนี้สวยดีอันนี้น่ารักเป็นทีมแล้วสวยดีนี่ก็ประมาณนี้นะครับการโอนเงินก็สั่งมาแกะให้ทุกคนแบบเผื่อใครสั่งไม่ได้มีคนอยากได้แล้วสั่งไม่ได้กันเยอะด้วยความที่มันไอ้นี่ด้วยแหละพอมันมีกระแสไอ้ใบละแสนน่ะแล้วมันทำให้พ่อค้าลงมาเล่นกันเยอะหวังแบบถูกหวยอ่ะกาแบบไอเดียวแล้วกูรวยเลยการ์ดซองละ20ไอ้เหี้ยเปิดมาปั๊บได้การ์ด SSR แม่งแสนนึงก็สุดเปรมเลยก็เหมือนหวยอ่ะแต่ว่ามันก็โหดมันก็จะโหดร้ายต่อนักสะสมหน่อยครับเพราะจริงๆแล้วการ์ดสวยมากนะนี่สกินคมเลยการ์ดสวยน่าสะสมนะครับแต่ว่าหายากไปหน่อยวอนโอเดงย่านะผมบอกนะครับท็อปนอนหนังนะครับฝากถึงโอเดงย่าแบ่งกำลังผลิตโคโคลี่มาผลิตโอเดงย่าบ้างนะครับเพราะตอนนี้ตลาดมันต้องการอยู่นะฮะแต่เอาจริงความต้องการเริ่มน้อยลงแล้วไอ้การ์ดใบละแสนน่ะล่าสุดขายได้ 20,000 30,000 เองนะอ๋อลงอ่ะราคามันลงไวของแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับการ์ดโอเดงย่าเนี่ยมันเล่นเฉพาะแค่ประเทศไทยคนไทยนะฝรั่งเขาไม่รู้จักด้วยการ์ดพวกเนี้ยถ้าเป็นของฝรั่งเนี่ยถ้าสมมติแบบคุณอยากได้การ์ดที่มันโวไวไปพวกนี้ดีกว่าของท็อปอัปเปอร์เด็กอะไรอย่างเงี้ยไปพวกนั้นดีกว่าอ่ะประมาณนี้ครับผมใครชอบคอนเทนต์หนอนเล่นแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์นะพี่ครับผมก็ใครที่ต้องการจะสนับสนุนเนาะก็กดที่ปุ่มจอยหรือไม่ก็มีลิงก์นะครับสนับสนุนด้านล่างเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนต้องขอขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับโอเคคราวนี้ก็เท่านี้เนาะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ลองดูเดี๋ยวไปหาแบบการ์ดน่ารักน่ารักมาเปิดให้อีกจริงๆอยากไอ้นี่พี่ลองเซิร์ฟที่เซเว่นมาดูยำยำช้างน้อยการ์ดอุศบแล้วมันมีการ์ดจีนที่เป็นงานแบบงานจีนวันพีชถูกๆอีกเยอะเลยกะว่าจะเอามาเปิดมันๆนะเนี่ยลองดูนะโอเคเดี๋ยวลองดูนะถ้าชอบคอนเทนต์แบบเปิดการ์ดเปิดอะไรอย่างนี้นะผมช่วงนี้กลับมารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแบบไม่ได้เปิดนานไม่ได้ลุ้นการ์ดนานพอมาลุ้นอีกทีแม่งก็คิดถึงตอนเด็กๆนะครับถ้าชอบก็เดี๋ยวจะหามาเปิดกันอีกครับผมแต่ไงวันนี้ลาไปก่อนเนาะพี่ครับผมสวัสดีครับ